โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากที่ตอบนะครับครูจะได้รู้สึกไม่เหงานะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยแล้วกันนะครับวิชานี้เป็นวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2564นะครับมาพบกับครูนัทนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เรียนนะครับในวันเสาร์เนื่องจากมีการยกเลิกตารางสอนไกลวันเสาร์นะครับเพื่อให้พวกเราได้พักผ่อนแล้วก็ทำการบ้านตามงานที่ค้างส่งครูให้เรียบร้อยนะครับก็เราจะเรียนกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใครที่ยังไม่มีตารางเรียนก็เข้าไปเช็คตารางเรียนในไลน์กลุ่มให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่พลาดในการเรียนในแต่ละวันแล้วก็แต่ละวิชาด้วยนะครับนักเรียนเห็นสไลด์ที่หน้าจอครูไหมครับเห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคครับเห็นค่ะโอเคครับตอบกันได้เลยนะครับแย่งไม่ต้องกลัวครูดุนะครับตอบได้เลยแย่งกันตอบได้เลยไม่ต้องเกรงใจแย่งกันตอบได้เลยหรือว่าเรามาเรียนด้วยกันช่วยๆกันนะโอเคครับสำหรับในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับระบบหายใจสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้าเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมครับเรียนเรื่องอะไรไปจำกันได้ไหมเอ่ยมีใครจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตนะครับหรือระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองนะครับก็เป็นระบบที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเองก็จะมีระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจระบบสุดท้ายที่เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกายนะครับก็ระบบที่เราเรียนกันมาแล้วก็มีระบบสืบพันธุ์การองค์ความสำคัญการดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความสำคัญองค์ประกอบลักษณะการทำงานวิธีการดูแลรักษาให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ปกตินะครับส่วนสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของเรานะครับโอเคครับความสำคัญของระบบหายใจก็ทุกคนต่างรู้อยู่แล้วนะครับว่าระบบหายใจเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงก็ในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะออกกำลังกายเข้าห้องน้ำทานข้าวทำกิจวัตรประจำวันอะไรก็แล้วแต่เราต้องหายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราหยุดหายใจเมื่อไหร่นั่นแปลว่าอะไรเราก็เสียชีวิตนั่นเองฉะนั้นความสำคัญของระบบหายใจเราก็ต้องดูแลมันให้ดีที่การดูแลระบบหายใจก็ไม่ยากก็แค่เราออกกำลังกายออกกำลังกายให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอพยายามอยู่ในสถานที่หรือบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศที่ดีที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะพวกสวนสาธารณะต้นไม้
ดูโรงเรียนเราเป็นตัวอย่างนะครับโรงเรียนเราเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับต้นไม้เราเนี่ยเยอะมากมีแทบทุกจุดของโรงเรียนถือว่าช่วยฟอกอากาศให้กับพวกเราทุกคนเลยเวลาที่พวกเราเนี่ยมาเรียนแล้วก็มาเล่นมาออกกำลังกายกันที่โรงเรียนโดยระบบหายใจเนี่ยจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเข้าและออกจากร่างกายโดยที่เวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราจะรับแก๊สหรือก๊าซออกซิเจนนะครับเข้ามาในปอดแล้วหลังจากนั้นพอก๊าซออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วเราต้องหายใจออกเพื่อขับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายของเราก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือของเสียก๊าซของเสียที่มันมีการใช้งานภายในร่างกายของเรานั่นเองถ้าเราไม่หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเนี่ยการทำงานของร่างกายเราเนี่ยก็จะผิดปกติอาจจะทำให้สมองตายอาจจะทำให้เราหน้ามืดทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่ได้เต็มที่นะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบของระบบหายใจก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะครับองค์ประกอบของระบบหายใจองค์ประกอบแรกสำคัญทุกองค์ประกอบเลยดีกว่าทุกองค์ประกอบสำคัญหมดแต่ส่วนแรกส่วนที่1ก็คืออะไรเอ่ยจมูกนั่นเองเรียนเห็นไหมครับบริเวณใบหน้าดูหน้าตัวเองเราก็ได้ลองเอามือจับจมูกดูจะมีจมูก2รูเอาไว้สูดอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเมื่อเราสูดอากาศบริสุทธิ์หรือออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมาที่จุดที่2ผ่านจุดที่2ก็คืออะไรเอ่ยหลอดลมเรียนเห็นไหมพ่อยาวๆสีแดงๆตรงจุดที่2ตามลูกศรที่ชี้เป็นท่อหลอดลมที่ส่งอากาศจากจมูกของเรานะครับไปสู่ปอดเมื่ออากาศเข้ามาสู่ปอดก็จะมีการฟอกอากาศมีการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างปอดระหว่างเส้นเลือดฝอยระหว่างหลอดเลือดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆของร่างกายระบบเลือดให้ทำงานได้ปกติฉะนั้นระบบเลือดรูปไหลเวียนเลือดกับระบบหายใจเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันนะครับจะถ้าระบบไหนทำงานไม่ปกติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะผิดปกติอาจจะทำให้หน้ามืดหมดแรงหรือขั้นได้แรงที่สุดก็คือสมองขาดอากาศก็ทำให้เราถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับก็หลักๆองค์ประกอบหลักๆ ก็มี3ส่วนนั่นเองก็คือจมูกทำหน้าที่หายใจเพื่อทำหน้าที่หายใจเข้าออกเพื่อนำก๊าซออกซิเจนเข้าและนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนั่นเองโดยในจมูกเนี่ยก็จะมีพวกขนจมูกพวกเยือกเมื่อคอยกรองดักจับฝุ่นเราสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราจามหรือเราจามนั่นแหละเราจามหรือเราคัดจมูกเนี่ยนั่นก็คือการทำงานของขนจมูกภายในจมูกของเราที่คอยดักจับฝุ่นละอองหรือสิ่งต่างๆที่มันไม่สมควรที่จะเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองทำให้ร่างกายเราเนี่ยตอบสนองด้วยการจามันออกมานั่นเองต่อไปนะครับหลอดลมองค์ประกอบอย่างที่2หลอดลมก็เป็นส่วนที่ทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดและคอยดักฝุ่นละอองที่มันอาจจะเล็ดลอดจากจมูกที่ผ่านเข้ามาได้เนี่ยไม่ให้เข้าไปสู่ปอดนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือปอดเนี่ยจะคอยทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยในปอดเราเนี่ยจะมีถุงลมเล็กๆมากมายอยู่ในปอดเนี่ยนักเรียนดูตามรูปนะครับถ้านักเรียนเห็นรูปที่ครูให้ดูนะครับจะ
มีลักษณะเหมือนเป็นเส้นเลือดฝอยเป็นลักษณะคล้ายๆอันนั้นคล้ายๆฟองน้ำถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกนักเรียนลองนึกถึงฟองน้ำนะครับฟองน้ำที่เราใช้ล้างจานเลยลองนึกสภาพของมันดูที่มันจะมีลักษณะเป็นรูปุ่นๆเล็กๆจำนวนมากเวลาที่เราบีบเนี่ยมันก็จะแฟบลงแต่พอเราคลายมือออกมันก็จะพองลงเหมือนเดิมอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกับการทำงานของปอดนั่นเองนะครับสไลด์ต่อมานะครับระบบการทำงานของระบบหายใจระบบการทำงานนักเรียนดูตามภาพเลยเดี๋ยวครูขยายให้มันเต็มจอแล้วกันเพื่อนักเรียนเห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพไม่ได้ยินเสียงอะไรแจ้งครูได้เลยนะเห็นภาพปกติกันทุกคนนะครับเห็นค่ะปกติค่ะโอเคครับนี่คือระบบการทำงานของระบบหายใจนะครับเราจะสูดอากาศจากภายนอกร่างกายเนี่ยผ่านจมูกของเราเลยผ่านจมูกสองรูเราเลยใครจมูกโด่งใครจมูกโด่งมีดั้งใครจมูกไม่มีดั้งไม่มีผลกับการหายใจเข้าหายใจออกนะครับจมูกไม่มีดั้งจมูกโด่งก็ไม่ได้แปลว่าจะสูดอากาศได้มากกว่าคนที่จมูกที่ไม่มีดั้งนะครับระบบร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นมาให้สามารถทำงานได้ปกติแล้วก็เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วนะครับนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจมูกเล็กจะหายใจลำบากจมูกใหญ่เขาจะหายใจได้เปรียบอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับคนที่จะหายใจได้ดีหรือไม่ดีสำคัญเลยก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนอากาศในปอดของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีจำนวนที่มากยิ่งเราออกกำลังกายที่หนักมากเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยในครั้งแรกๆแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารู้สึกมันสบายมันไม่ได้เหนื่อยเหมือนตอนแรกๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราในแต่ละคนเนี่ยจะปรับตัวปรับสภาพให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมนั้นๆไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็ตามถ้าเรามีการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับก็ดูตามรูปเลยนะครับอากาศจากภายนอกจะผ่านจมูกเข้ามาเสร็จแล้วก็ผ่านหลอดลมเข้ามาที่หลอดลมก็จะเป็นคล้ายๆกระดูกอ่อนนะครับผ่านเข้ามาเสร็จแล้วก็จะผ่านเข้าไปที่ปอดปอดก็จะนำอากาศที่เราสูดเข้ามาเนี่ยไปฟอกกับเลือดที่ส่งมาจากหัวใจพอเลือดที่ถูกฟอกเสร็จก็ถูกส่งกลับไปที่หัวใจส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งออกซิเจนพวกนี้ก็จะถูกลำเลียงไปกับเลือดของเรานั่นเองทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือหน้ามืดนะครับนี้รูปวงกลมๆรูปนี้จะเป็นลักษณะของถุงลมที่จะส่งอากาศจากภายในร่างกายของเราเนี่ยที่ได้รับการฟอกเลือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถุงลมตรงนี้ก็จะส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกโดยการผ่านทางหายใจผ่านทางจมูกแล้วก็ออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะครับอากาศก็จะผ่านเข้าอย่างรูจมูกอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเข้าจมูกผ่านหลอดลมผ่านขั้วปอดผ่านแขนงขั้วปอดผ่านถุงลมตามลำดับแล้วก็จะไปแลกเปลี่ยนกันภายในร่างกายของเราเสร็จแล้วก็พอเราหายใจออกอากาศที่เราอยู่ภายในร่างกายที่เราเพิ่งสูดเข้าไปมันก็จะถูกขับออกมาย้อนทางออกมาทางเดินนั่นเองนะครับต่อมาครับวิธีการดูแลระ
รักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกตินะครับวิธีที่หนึ่งก็คืออยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่ไหนบ้างที่มีอากาศบริสุทธิ์ก็คือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยจะคอยช่วยฟอกอากาศให้กับพวกเราช่วยฟอกอากาศที่ไม่ดีครับเอาอากาศที่เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปแล้วก็คลายออกซิเจนที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยให้พวกเราได้สูดอากาศได้มาใช้งานนั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ได้เจอฝุ่นละอองเยอะมีฝุ่นควันเยอะอย่างเช่นตามถนนหนทางหรือตามงานก่อสร้างเราก็ใช้ผ้าปิดจมูกในการช่วยป้องกันฝุ่นควันและที่สำคัญผ้าปิดจมูกที่เราใส่กันในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคได้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับสำคัญเลยการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยห่างไกลแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยให้ตลอดให้เป็นประจำนะครับเวลาที่ออกจากบ้านหรือถ้าอยู่ในบ้านเราก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยเขาไปรับเชื้อมาหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับต่อไปรักษาสุขภาพโดยการรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่อาหารหรือน้ำดื่มนะดื่มน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะน้ำอัดลมน้ำหวานถ้าเลี่ยงได้ก็พยายามเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานอกจากทำให้ฟันผุแล้วอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือภาวะอ้วนได้นะครับแล้วก็การรับประทานอาหารมีใครพอจะตอบครูได้มั่งไหมครับว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยต้องรับประทานอาหารอย่างไรบ้างมีใครตอบครูได้บ้างครับให้ครบ5หมู่ค่ะโอเคครับมีอะไรอีกมีใครอีกนอกจากภายใน5หมู่แล้วมีอะไรบ้างไหนมีใครพอจะอธิบายง่ายๆ มีไหมครับอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างตอบมาได้เลยผิดถูกไม่ว่าการตอบมาได้เลยครับมีไหมอาหาร5หมู่ของเราก็มีอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินไขมันเกลือแร่ก็พวกอาหารเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆผักผลไม้นมไข่พวกนี้นะครับจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแอโรบิกนะครับกีฬาชนิดใดก็ได้ถือว่าเป็นการออกกำลังกายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานหรือเราอาจจะช่วยที่บ้านทำงานบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเช่นเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทำให้ได้สัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์วันละครั้งวันเว้นวันก็ได้ครั้งนึงก็ให้ได้สักประมาณ30นาทีจะได้ให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอนะครับต่อไปนะครับข้อที่3วิธีที่จะช่วยให้ระบบหายใจของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมออย่างเช่นถ้าอากาศร้อนเราไม่ใช่ว่าเราก็อาจจะเปิดพัดลมหรือทานน้ำเย็นๆอาบน้ำให้บ่อยเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดหรือถ้าเราอยู่ในที่ที่อากาศเย็นจัดหรืออากาศหนาวอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าหรือห่มผ้าหนาๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดได้นะครับข้อต่อมาก็คือการสวมใส่หน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับเพราะว่ายังไงเพราะช่วยในการป้องกันและการแพร่กระจายของเชื้อโรคถ้าหากเราเป็นหวัดเราก็จะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับคนอื่นหรือถ้าคนอื่นเป็นหวัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรับเชื้อจากคนที่เขาเป็นหวัดเพราะว่าทุกคนก็ต่างใส่หน้ากากอนามัยนะครับต่อมาข้อที่5อันนี้ก็สำคัญเลยนะครับสำคัญมากเลยต้องระวังไม่ให้หน้าอกถูกกระแทกอย่างเช่นเวลาเราขี่จักรยานระวังเวลาล้มถ้าล้มแล้วเอาหน้าอกลงพื้นอาจจะทำให้ซี่โครงเราหักหรือกล้ามเนื้อบริเวณอกเราเนี่ยอักเสบหรือฉีกขาดซึ่งมันจะส่งผลต่อการทำงานของปอดเราได้นะครับฉะนั้นต้องระวังให้ดีการหายใจเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าต้นไม้ทุกอย่างที่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยปลาก็ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจถึงแม้มันจะอยู่ในน้ำก็คือมันสูดเอาน้ำเข้าไปทางเหงือกไปฟอกเอาออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเนี่ยมาใช้ในการกระบวนการภายในร่างกายของมันนั่นเองฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อระบบหายใจเช่นการเข้าไปอยู่ในที่ที่อากาศเป็นพิษมีฝุ่นควันเยอะๆแล้วก็การไปออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมออย่างน้อยก็สัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในนี้เนี่ยมีใครเล่นกีฬาอะไรบ้างไหนลองบอกครูให้ครูชื่นใจหน่อยสิแบดมินตันค่ะฟุตบอลแบดมินตันมีอีกไหมมีอีกไหมแบดมินตันตอบซ้ำได้ตอบซ้ำกับเพื่อนได้ไม่เป็นไรปิงปองค่ะอ๋อปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสนั่นเองนะครับมีอีกไหมเอ่ยมีใครเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดไหมโรลเลอร์เบดอ๋อโรลเลอร์เบดโอ้โหโรลเลอร์เบดตอนเด็กๆครูก็เคยเล่นนะหัวแตกเข่าถลอกแทบทุกวันเลยโอ้โหเก่งเก่งมากถ้าวิ่งได้ชิวๆ วิ่งหลบกรวยนี่ถือว่าเก่งมากครูแค่ยืนทรงตัวก็ล้มแล้วยากพอๆกับสเก็ตบอร์ดเลยต้องใช้ความสามารถในการทรงตัวเหมือนกันมีชนิดมีกีฬาชนิดอื่นอีกไหมที่พวกเราเล่นกันนอกจากที่เพื่อนบอกไปแล้วมีอีกไหมเอ่ยเทนนิสค่ะอ๋อเทนนิสอ๋อดีมากเลยเทนนิสมีใครเล่นบาสไหมบาสมีใครเล่นบาสมีใครเล่นอะไรล่ะปั่นจักรยานอ่ะปั่นจักรยานนี่ง่ายสุดเลยทุกคนอะไรนะครับว่าไงนะเล่นอะไรเอ่ยสเนกบอร์ดครับอ๋อสเนกบาสครับอ๋อบาสโอเคมีสเก็ตบอร์ดมีบาสโอเคอย่างครูเนี่ยครูก็จะออกกำลังกายด้วยการเล่นบอดี้เวทคือไงคือการที่เราใช้ร่างกายหรือน้ำหนักของตัวเราเนี่ยในการออกกำลังกายอย่างเช่นการดันพื้นหรือวิดพื้นการซิทอัพการซิทอัพก็ช่วยในหน้าท้องการแพลงกิ้งครูก็แพลงกิ้งมันก็ช่วยในการเกร็งหน้าท้องลดไขมันหน้าท้องหรือจะเป็นการสควอตการสควอตก็คือการที่เรายืนอยู่เฉยๆแล้วย่อเข่าลงให้ขาเราเนี่ยขนานกับพื้นพอประมาณมันจะช่วยในเรื่องของต้นขานั่นเองแต่ทุกกีฬาทุกชนิดเลยนะครับถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์กับการออกกำลังกายมีประโยชน์กับร่างกายเราทุกอย่างเลยถือว่าดีมากมีใครเล่นวอลเลย์บ้างไหมมีใครเล่นวอลเลย์บอลบ้างไหมมีไหมเอ่ยมีใครเล่นวอลเลย์บอลบ้างไหมเอ่ย
ไม่มีเลยเหรอทำไมผมไม่ได้เล่นครับอ๋อได้เล่นใช่ไหมดีมากดีมากเปิดเทอมเปิดเทอมมีโอกาสเราจะได้เล่นกีฬากันตามที่อุปกรณ์โรงเรียนเรามีเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์แชร์บอลครูครับฟุตซอลจะได้ซ้อมไหมครับครูที่ก็เปิดเรียนนะครับฟุตซอลจะได้ซ้อมไหมฟุตซอลกับวอลเลย์กับวอลเลย์บอลถ้าเราเปิดเรียนปกติแล้วสถานที่ของโรงเรียนภายในโดมเราเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการซ้อมครูก็จะพาพวกเราซ้อมนะทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตซอลเลยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยมันกลับสู่ภาวะปกติก่อนที่พวกเรามาโรงเรียนได้แล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากนะครูก็หวังว่าโรคระบาดเราของที่เราเจออยู่ทุกวันนี้จะหายไปโดยเร็วเพราะครูก็อยากจะสอนพวกเราแบบได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายเล่นกีฬาต่างๆครับก็เนื้อหาสำหรับวันนี้นะก็มีเพียงเท่านี้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาพบครูครับมีกันบ้านนะครับการบ้านการบ้านเดี๋ยวการบ้านการบ้านสัปดาห์นี้ไม่มีแต่จะครูจะมาทวงทบทวนการบ้านที่ครูเคยได้สั่งไปแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวท้ายคาบครูแจ้งอันนี้ครูจะมาเตือนมาแจ้งมาย้ำว่าใครที่ยังไม่ได้ทำส่งของเก่าที่ครูได้สั่งไปครูจะมาย้ำว่าเออมีการบ้านนะแต่สัปดาห์นี้ของใหม่ที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยอันนี้ไม่มีการบ้านนะเดี๋ยวครูจะถามพวกเราง่ายๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยแหละถ้าพวกเราช่วยกันตอบพวกเราช่วยกันตอบได้ครูก็ไม่ให้การบ้านสัปดาห์นี้โอเคไหมครับช่วยกันตอบง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยช่วยกันตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรขอให้พวกเราได้กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าเสนอความคิดของตัวเองตอบมาได้เลยผิดถูกไม่ว่ากันมาเริ่มกันระบบหายใจนักเรียนก็รู้อยู่แล้วระบบหายใจระบบหายใจเดี๋ยวครูแป๊บหนึ่งนะระบบหายใจมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหนใครก่อนดีเดี๋ยวครูเรียกชื่อแล้วกันหรือว่าจะให้ครูเรียกชื่อหรือเราอยากจะเสนอตัวเองตอบเองครูให้พวกเราเลือกเลยอยากตอบเองหรือว่าให้เราให้ครูเป็นคนเลือกอันนี้เดี๋ยวครูให้พวกเราเลือกตอบกันเองแล้วกันตามความสมัครใจเดี๋ยวครูจะถามนะองค์ประกอบของระบบหายใจมี3องค์ประกอบใครก็ได้ตอบมา1สัก1อย่างมันมี3องค์ประกอบตอบมาคนละ1อย่างคนละ1อย่างใครอยากตอบก่อนตอบได้เลยจมูกหรือเปล่าคะจมูกแล้วก็หลอดลมแล้วก็ทำได้แค่นี้อ๋อถูกต้องครับมีจมูกมีหลอดลมแต่ยังขาดอีกหนึ่งอย่างมีอีกหนึ่งอย่างปอดมีเพื่อนตอบมาแล้วว่าปอดนะมีเพื่อนตอบมาทั้งจมูกทั้งหลอดลมทั้งปอดเรียกว่าถูกต้องเลยระบบหายใจเราก็มีอยู่หลักใหญ่สำคัญก็มีอยู่3ส่วนนั่นเองก็คือจมูกหลอดลมแล้วก็ปอดส่วนภายในปอดมันก็จะมีเส้นเลือดฝอยมีเลือดมีเส้นเลือดมีระบบเลือดในการไหลเวียนอันนั้นก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือดไปโอเคต่อไปอากาศที่หรือแก๊สที่เราสูดเข้าไปในร่างกายเนี่ยเรียกว่าก๊าซ
แก๊สอะไรนักเรียนทราบไม่เอ่ยใครทราบตอบเลยก๊าซหรือแก๊สที่เราสูดเข้าไปในร่างกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเรียกว่าอะไรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าคะเกือบถูกแล้วเกือบถูกอีกนิดเดียวเกือบถูกแล้วแต่ดีมากที่กล้าตอบถูกต้องครับก๊าซออกซิเจนนะครับที่เราสูดเข้าไปในระบบร่างกายของเราสูดผ่านจมูกผ่านหลอดลมผ่านปอดนั่นก็คือก๊าซออกซิเจนนะครับส่วนที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ผิดนะไม่ผิดถือว่าถูกแต่ว่าเป็นไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่ร่างกายเราเนี่ยขับออกจากร่างกายไม่ได้สูดเข้านั่นเองฉะนั้นจำไว้เลยนะครับก๊าซที่สูดที่ร่างกายเราสูดเข้าเนี่ยเรียกว่าก๊าซออกซิเจนส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่เราขับออกจากร่างกายของเรานั่นเองถือว่าดีมากครับกล้าแสดงออกกล้าตอบผิดถูกไม่เป็นไรตอบมาได้เลยเพราะว่าเราทุกคนไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะตอบได้ตอบได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกถือว่าช่วยกันนำเสนอความคิดความอ่านนักเรียนอันนี้เดี๋ยวครูจะถามเป็นความคิดส่วนตัวของนักเรียนเลยนะนักเรียนคิดว่าจมูกหลอดลมปอดนักเรียนคิดว่าส่วนไหนที่สำคัญที่สุดในความคิดของนักเรียนนะในความคิดของนักเรียนนะส่วนไหนที่สำคัญที่สุดในระบบหายใจไหนลองตอบครูมาสิใครก็ได้สำคัญทุกส่วนค่ะครับมีคนบอกสำคัญทุกส่วนมีคนบอกปอดมีอีกไหมมีใครคิดว่ามีส่วนอื่นที่สำคัญอีกไหมปอดจมูกหลอดลมพูดมาได้เลยนะนำเสนอความคิดมาได้เลยเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันมีไหมเพื่อนบอกปอดมีเพื่อนบอกสำคัญทุกส่วนเลยก็จริงว่าทุกส่วนสำคัญทุกส่วนเลยค่ะอ๋อครับก็จริงนะสำคัญทุกส่วนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปอดสำคัญน้อยกว่าหลอดลมหรือว่าหลอดลมสำคัญน้อยกว่าจมูกแต่ในความคิดของเราเนี่ย เราก็คิดว่าจมูกมันก็สำคัญนะถ้าไม่มีจมูกเราจะเอาอากาศเข้าไปในปอดได้ไงแต่คนส่วนคนที่บอกว่าปอดก็ต้องเขาก็คิดในมุมของเขาว่าไงถ้าไม่มีปอดถึงให้มีจมูกสูดอากาศเข้ามาก็ใช้อากาศที่สูดเข้ามาไม่ได้อยู่ดีถูกไหมแต่ละส่วนแต่ละคนมีความคิดในความคิดของเราเนี่ยถูกเสมอกล้าคิดกล้าตอบเพราะเราเปิดกว้างทุกความคิดโอเคครับโอเคต่อไปวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานได้ตามปกติมีใครอยากตอบครูบ้างว่าเราจะดูแลร่างกายของเราดูแลระบบหายใจของเราเนี่ยให้ทำงานได้อย่างปกติให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำได้ยังไงบ้างไหนลองนำเสนอมาได้เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกับที่ครูสอนก็ได้นะเอาในความคิดของเราเลยอะไรที่มันแปลกแหวกแนวมากกว่านั้นในความคิดของเราก็แบบนี้มันก็ช่วยให้ร่างกายเรามีระบบหายใจที่ดีก็สามารถบอกได้มาเลยตอบมาได้เลยไม่อยู่ในห้องที่แคบๆค่ะถูกต้องดีมากเลยถ้าอยู่ในห้องแคบๆอากาศมันก็น้อยเราก็หายใจได้ลำบากดีมากดีมากมีอีกไหมมีอีกไหมนะพูดมาได้เลยลองออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอค่ะออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีการออกกำลังกายเนี่ยช่วยในระบบการทำงานของร่างกายทุกส่วนเลยนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วผิวพรรณเราก็ดีด้วยแถมยังหน้าตาดีอีกนะฮะดูครูเป็นตัวอย่างเนี่ยครูออกกำลังกายแทบทุกวัน
มีอีกไหมมีอีกไหมลองนำเสนอลองตอบครูมาวิธีการดูแลให้ระบบหายใจของเราได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อยู่ใกล้คนเดินที่เป็นโรคหัวใจถูกครับไม่ก็ถือดีนะไม่อยู่ใกล้คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเพราะว่าไงคนที่เป็นโรคเป็นไข้หวัดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยบางทีเราอาจจะได้รับเชื้อมาจากคนคนนั้นโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะแพร่เชื้อให้เราแต่ว่าบางทีเชื้อมันก็ออกมาจากการจามการไอของคนที่ป่วยซึ่งถ้าเราเนี่ยอยู่ห่างอยู่เลี่ยงไกลๆจากเขาหรือใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ช่วยได้ช่วยป้องกันให้ระบบหายใจเราทำงานได้ดีได้มีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมตอบมาได้เลยนะเด็กๆทุกคนตอบมาได้เลยหลีกเลี่ยงคนที่สูบบุหรี่ค่ะดีมากเลยหลีกเลี่ยงคนที่สูบบุหรี่เพราะว่านอกจากเขาจะไม่ดีต่อตัวเขาเองแล้วไม่ดีกับตัวเราด้วยถือว่าดีมากควันบุหรี่นี่มีพิษต่อปอดต่อระบบร่างกายของเรามากเลยนะใครที่ไม่สูบบุหรี่ได้ถือว่าเป็นคนรักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะครับมีอีกไหมเอ่ยตอบมาได้เลยอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ค่ะไม่อ่ะที่ไหนมั่งเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าที่ไหนที่อากาศบริสุทธิ์สาธารณะสาธารณะมีอีกไหมเอ่ยถ้าครูอยู่ในห้องแอร์เนี่ยถือว่าครูอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ไหมมีครับอยู่ในห้องแอร์ก็ถือว่าอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์เหมือนกันนั่นเพราะเราก็มีแอร์คอยฟอกอากาศให้กับเรา มีอีกไหมวิธีการดูแลให้ระบบหายใจเราทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมีใครอยากจะนำเสนอความคิดของตัวเองนำเสนอมาได้เลยจะเหมือนอย่างที่ครูสอนก็ได้หรือจะนอกเหนือจากที่ครูบอกก็ได้มีไหมครับไม่ต้องแย่งกันตอบไม่ต้องแย่งกันตอบทีละคนตอบทีละคนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะมีไหมเอ่ยมีอีกไหมไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไปค่ะถูกต้องครับดีมากเลยมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมครับก็การใส่เสื้อผ้าที่รัดหรือว่าแน่นหรือว่าหนาจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระบบเขาเรียกว่าไงร่างกายเรามันร้อนเพราะว่าร่างกายเราจะสารันฉัดยกมือตอบได้เลยนะครับสรัญฉัตรยกมือมีอะไรไหมอยากตอบหรือเปล่าอีกไหมมีใครจะตอบอีกไหมขออีกคนนึงแล้วกันขออีกสักคนนึงวิธีดูแลให้ระบบหายใจเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขออีกสักคนนึงมีไหมใครก็ได้เอาหน่อยอย่ายอมอย่าไปยอมอย่าไปกลัวแค่ตอบเองครูก็ไม่เห็นหน้าพวกเราเนี่ยแค่ไม่เอาอะไรยัดเข้าใส่จมูกค่ะถูกต้องไม่เอาอะไรสิ่งแปลกปลอมยัดเข้าใส่รูจมูกเพราะว่ามันอาจจะหลุดเข้าไปในหลอดลมได้และอาจจะทำให้เราถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับไม่ควรเอาอะไรแปลกปลอมยัดเข้าไปในจมูกถ้าใครที่ชอบดมยาดมมีไหมมีใครที่ชอบดมยาดมไหมจะ
คนที่ดมยาดมเนี่ยจะชอบเอายาดมเนี่ยยัดเข้าไปในรูจมูกหาว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายในระดับหนึ่งนะเพราะว่าไอตัวยาดมเนี่ยมันมีสารที่จะทำให้จมูกหรือระบบหายใจของเราเนี่ยระคายเคืองได้เพราะมันจะมีพอเราสูดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นในรูจมูกแต่ถ้าเอาไว้นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เราแสบจมูกได้โอเคครับก็ครูขอน้องมีอีกข้อค่ะได้เลยตอบมาได้เลยครับไม่พูดขนาดรับประทานอาหารค่ะอันนี้ดีมากเลยนะไม่พูดขนาดรับประทานอาหารอันนี้ดีมากเพราะว่าอะไรเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมันอยู่ใกล้กันสองส่วนเนี่ยมันอยู่ภายในลำคอของเราเนี่ยแหละภายในลำคอบริเวณประมาณช่วงนี้ถ้าครูจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณช่วงนี้มันจะอยู่ใกล้กันถ้าเราพูดไปด้วยทานอาหารไปด้วยกินขนมไปด้วยเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยอากาศมันผ่านเข้าออกมันผ่านเข้าออกทางปากเราได้เหมือนกันซึ่งมันจะทำให้หลอดลมเราเนี่ยมีการทำงานเพราะหลอดลมมีการทำงานเนี่ยมันจะไปอาจจะทำให้เศษอาหารเนี่ยหลุดหรือกระเด็นเข้าไปในหลอดลมซึ่งอาจจะทำให้เราอาหารติดคอเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะมีคนเสียชีวิตเพราะอาหารติดคอหลายคนแล้วเพราะว่าพออาหารเข้าไปติดคอเนี่ยมันจะเข้าไปติดอยู่บริเวณหลอดลมนั่นเองเขาถึงได้เสียชีวิตเพราะว่าอาหารไปติดอยู่ที่หลอดลมคือพอสูดอากาศเข้ามาปุ๊บไม่ว่าจะสูดอากาศทางจมูกหรือจะหายใจเข้าทางปากเนี่ยหลอดลมมันมีอาหารติดอยู่เนี่ยอากาศมันถ่ายเทไม่ได้มันก็เข้าไปฟอกในปอดไม่ได้พออากาศเข้าปอดไม่ได้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆของเราก็จะเริ่มรวนพอเริ่มรวนพอขาดอากาศมากๆจะหมดสติแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากทุกคนเลยที่ร่วมการแสดงความคิดเห็นส่วนคนที่ยังไม่กล้าตอบไม่กล้าแสดงความคิดเห็นก็ไม่เป็นไรฝึกกันไปฝึกฝนกันไปดูเพื่อนเป็นตัวอย่างค่อยฝึกตัวเองค่อยๆฝึกพูดทีละนิดฝึกบ่อยๆแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดฉะนั้นเนี่ยตอบมันได้เลยคำถามทุกคำถามที่ครูถามเนี่ยไม่มีผิดมีแต่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความคิดของเราที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่แล้วครูก็เปิดกว้างสำหรับทุกความคิดสามารถตอบได้ไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยผิดตอบมาได้ยังไงแบบนี้ไม่ต้องกลัวครูไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วตอบได้หมดผิดถูกตอบมาเลยหรือด้วยการฝึกความกล้าในตัวเรานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะหมดคาบเรียนในวันนี้เดี๋ยวครูขอมาย้ำเตือนการบ้านที่ครูเคยได้สั่งไว้นักเรียนเห็นหน้าจอครูไหมครับเห็นค่ะการบ้านโอเคเห็นค่ะโอเคครับการบ้านการบ้านวิชาสุขศึกษามีอยู่3เรื่อง3ครั้ง3ครั้งด้วยกันนะครั้งที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารใครที่ยังไม่ได้ทำใครที่ยังไม่ได้ทำส่งครูหรือว่าเรารู้ว่าเพื่อนยังไม่ได้ทำส่งก็สะกิดเพื่อนบอกเพื่อนว่ามีการบ้านนะวิชาสุขศึกษามีการบ้าน3ครั้งแล้วให้ทำส่งครูด้วยใครที่เห็นเนี่ยสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำนะใครที่ทำส่งแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ไม่ต้องมีภาระงานเพิ่มเติมแต่อันนี้เป็นงานเก่าครูวันนี้ครูไม่ได้สั่งงานเพิ่มเพราะว่าพวกเราช่วยกันตอบช่วยกันแสดงความคิดเห็นแสดงว่าพวกเราก็เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากพอสมควรก็ไม่จำเป็นต้องให้การบ้านถือว่าดีมากเลยก็การบ้านจะมีอยู่3ครั้งด้วยกันนะที่ครูเคยสั่งครั้งที่1ก็เป็นระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารมีอวัยวะใดบ้างระบบย่อยอาหารมีความสำคัญอย่างไรอันนี้เป็นการบ้านครั้งที่1นะใครที่ยังไม่ได้ทำแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยการบ้านครั้งที่1นะครับอ
แคปหน้าจอเก็บไปได้เลยการบ้านครั้งที่หนึ่งต่อไปการบ้านครั้งที่สองการบ้านครั้งที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสื่อพันธุ์อันนี้ก็ไม่ยากการบ้านที่ครูสั่งไม่ยากเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจจากการเรียนของเรานะครับก็คือนักเรียนมีวิธีการดูแลระบบสื่อพันธุ์ของตนเองอย่างไรบ้างให้มันสะอาดให้มันสามารถใช้งานได้ปกติให้มันไม่เกิดการสะสมของเชื้อโรคก็คือเป็นเรื่องง่ายๆเลยเราดูแลตัวเราเองยังไงเราก็เขียนตอบออกมาแค่นั้นเองแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทำจะแคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูก็ได้นะครับเพื่อนจะได้ทำส่งนะต่อไปนะครับการบ้านครั้งที่สามการบ้านครั้งที่สามก็เป็นการบ้านของสัปดาห์ก่อนหน้าที่เราได้เรียนไปเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่ยากอีกเหมือนเดิมนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ตามปกติอย่างไรบ้างก็ไม่ยากเลยการดูแลตัวเองแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างจากระบบหายใจระบบสื่อพันธุ์เท่าไหร่มันก็คือการที่เราดูแลร่างกายของเราเนี่ยแหละนักเรียนเขียนแล้วก็ตอบส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะครับส่งมาในลายส่วนตัวทุกงานเลยงานทั้ง3ชิ้นงานทั้ง3ชิ้นที่ครูสั่งส่งมาในลายส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ตกหล่นจากการตรวจงานของครูโอเคไหมครับนะใครเห็นแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2ก็เป็นระบบสืบพันธุ์ครั้งที่3ก็เป็นระบบไหลเวียนโลหิตนะครับการบ้านตอนนี้มีอยู่3อย่าง3ครั้งขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามทำส่งครูนะพยายามทำส่งครูเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเพราะว่าอยากให้เราได้ทำส่งมันถือว่าเป็นการส่งเสริมหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปในแต่ละครั้งนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วหมดเวลาเรียนพอดีบ่าย 2:20แล้วโอเคครับก็ขอขอบคุณครูขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาเข้าเรียนในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้โรคระบาดมันยังไม่ลดน้อยลงนะครับโรคระบาดโควิด -19 ใส่หน้ากากอนามัยนะครับใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมืออยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิชาเรียนพละศึกษาเอ้ยสุขศึกษานะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีครับ